ส่วนดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปที่ขอนแก่นค่ะมีประเด็นที่ผู้หญิงคนนึงนะคะถูกวินิจฉัยว่าติดเชื้อแต่ผลออกมาปรากฏว่าเธอไม่ติดค่ะเธอบอกว่างานนี้เสียหายมากหลายอย่างทั้งขาดงานไปรักษาตัวขาดรายได้คนรอบข้างก็รังเกียจว่าติดเชื้อผู้หญิงคนนี้ชื่อคุณนิชชาค่ะเป็นพนักงานห้างที่ขอนแก่นออกมาร้องสื่อเลยนะคะเธอเล่าเรื่องราวบอกว่าไปตรวจเชิงรุกจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนแล้วก็ได้รับแจ้งผลว่าติดเชื้อจากนั้นก็เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น3วัน2คืนแต่หลังจากนั้นมีการตรวจยืนยัน3รอบผลออกมาเป็นลบทั้ง3รอบเลยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าได้ออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าไม่ได้ติดเชื้อแต่คุณนิชชาบอกว่าพอออกมากลายเป็นเพื่อนร่วมงานก็รังเกียจแถมยังให้คนที่อยู่ใกล้ชิดกับเธอกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงไปด้วยล่าสุดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นคุณหมอสมชายโชติปิยวัฒน์เวลาบอกว่าสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่แล้วนะคะแล้วก็ย้ายเจ้าหน้าที่ที่แจ้งผลผิดพลาดไปปฏิบัติหน้าที่อื่นชั่วคราวจนกว่าจะสอบสวนแล้วเสร็จคือยืนยันว่ามีการแจ้งผลผิดพลาดจริงๆแล้วก็ทำหนังสือขออภัยไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือคุณนิชชาพร้อมๆกับหนังสือยืนยันว่าเธอไม่ติดเชื้อโควิดโอ้โหน่าตกใจมากๆแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าหนังสือนี้มันจะทันไหมมันจะเยียวยาสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเธอได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ซึ่งท่านสสจ.จังหวัดนะคะท่านบอกว่าไปถามเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับว่าแจ้งผลผิดจริงๆมันเกิดมาจากการสื่อสารผิดพลาดคือผลตรวจครั้งแรกที่ไปแจ้งกับคุณนิชชาว่าติดเนี่ยนะคะจริงๆแล้วผลเนี่ยมันออกมาก้ำกึ่งแล้วตามหลักการเขาให้สงสัยไว้ก่อนว่าถ้าก้ำกึ่งสงสัยไว้ก่อนว่าติดเลย จะได้มีการไปยืนยันผลอะไรทำนองนี้นะคะก็เลยกลายเป็นสื่อสารผิดพลาดไปแจ้งว่าติดเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขอโทษไปยังผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบแต่งานนี้นะคะก็กลายเป็นว่าพอมีการตั้งกรรมการขึ้นมาตัวคุณนิชชาเองแล้วก็คนที่ใกล้ชิดก็ถือว่ามีผู้เสียหาย2คนเนี่ยนะคะบอกว่าพอใจที่ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบแต่สำคัญคือช่วงที่หยุดงานไปรักษาตัวก็ขาดรายได้ภาครัฐช่วยเยียวยาตรงนี้ด้วยจะได้ไหมก็จะได้ครบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเธอนะคะครับ